วัสดีครับภายหลังจากซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสเกี่ยวกับคู่รักคู่หนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ก็โฟกัสไปที่ของพระเอกหนุ่มเวียสกลวัฒน์กับนางเอกสาวเบลล่าราณีที่รือกันไปต่างๆนานาว่าทั้งคู่แอบเลิกกันแบบเงียบๆจนทำเอาหลายคนเข้าใจผิดและก็แอบผิดหวังที่เชียร์ทั้งคู่อยู่แต่สิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นเพราะว่าในเขาดาวรับปี2021นี้หนุ่มเวียก็ได้ควงสาวเบลล่าไปเขาดาวคู่กันแบบสวีทสุดๆซึ่งทางคุณพลอยผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวเบลล่าก็ได้ลงภาพของทั้งคู่ในไอจีสตอรี่พร้อมทั้งยังอวยพรปีใหม่ด้วยกันอีกด้วยนะสิซึ่งงานนี้ก็เรียกได้ว่าสยบข่าวลือที่เรื่องเลิกกันไปได้เลยนะครับเพราะว่าทั้งคู่ยังรักกันดีอยู่นะครับ